สวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel นะครับวันนี้ก็อุชิตับมาเปิดซิงครับเปิดซิงรอบยักษ์ของอุชิตับนะครับนี่ครับพี่น้องรอบ2งาครับรอบยักษ์นะครับผมนี่ครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องแล้วก็จะมาทดลองเป็นรอบ2งานะครับงาซ้ายงาขวาใหญ่มากครับผมพี่น้องนี่ครับสูงประมาณ 1.30 ส่วนกว้างนี่เมตรนึงนะครับผมนี่ครับไม้คลองนะครับไม้คลองครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวอุชตับจะใส่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขออนุญาตแต่งตัวแป๊บนึงครับพ่อแม่พี่น้องนะครับขออนุญาตแต่งตัวแป๊บนึงเดี๋ยวจะใส่ซุกๆไว้เผื่อแล้วก็มาลุ้นกันเผื่อจะหมานๆนะครับลองดูครับคลองแถวนี้ไม่เคยใส่เลยกำลังจะครั้งแรกครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะหาจุดวางครับไม่รู้จะวางตรงไหนดีครับพ่อแม่พี่น้องครับโอเคครับขออนุญาตเปลี่ยนชุดแป๊บนึงครับพี่น้องครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจับใส่ไว้ตรงนั้นนะครับนี่จะซูมให้ดูเด้อพี่น้องนะครับซุกปลาเท่านั้นแหละเดี๋ยวลงไปใส่ก่อนพี่น้องThank you.
ฮะเดี๋ยวไปดูครับท่านผู้ชมซุกๆไว้ครับน้ำก็ประมาณ1เมตรครับรอบผมนี่จะสูงไปครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าปลาเข้าก็ยังมีอากาศหายใจได้ครับซุกๆไว้ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวอีกสักวัน2วันเราจะมาดูครับว่ามันจะมีปลาเข้าไหมนะครับอันนี้ก็ไม่เคยใสเหมือนกันครับตามคลองพึ่งลองดูครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเดี๋ยววันไหนที่ผมมากู้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาลุ้นกันว่าจะมีปลาเข้าไหมพี่น้องวางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC เจ้า YouTube อุชิตับ Channel นะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่อุชิตับต้องมาดูรอบดักปลาครับรอบยักษ์รอบใหญ่ของอุชิตับใส่ไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนู่นเด้อพ่อแม่พี่น้องนู่นอยู่ในคลองใต้น้ำนู่นแหละครับเดี๋ยวจะลงไปดูพี่น้องมาลุ้นกันกับอุชิตับว่าจะได้ปลาไหมมาลุ้นกันเด้อพ่อแม่พี่น้องดูครับตะวันเท่งตาอุ้ยแสบตามากเลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงเด้อพี่น้องแหวครับผมปลาสลิดตายครับตัวหนึ่งสรุปไม่ได้ปลาเลยพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวอุชิตับจะหาย้ายพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาย้ายไปใส่ที่ใหม่เนาะพี่น้องนะครับโอเคครับก็ต้องขอโทษ FC ด้วยครับวันนี้ไม่ได้ปลานะครับเดี๋ยวจะย้ายไม้ใหม่นะครับผมขอลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับวัดร่องมีปรึงเปลี่ยนพระนสาราต้องรู้โซเซนเรียนนาป้าตาจะเรียนกีทาจับเปี้ยเส้นกรบเรียนขามาดโยสันเทินเมียนได้แค่น้องอยู่ยา